รัฐบาลยอมถอยแล้วมท.ถอนกฎกระทรวงขายแผ่นดินให้ต่างชาติอ้างกลับไปฟังความเห็นประชาชนจากกรณีที่สืบจากข่าวเกาะติดกระแสเรื่องร่างกฎกระทรวงได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยมาโดยตลอดล่าสุดรัฐบาลมีที่ท่ายอมถอยโดยกระทรวงมหาดไทยชงครม.ขอถอนกฎกระทรวงขายที่ดินให้ต่างชาติอ้างกลับไปฟังความเห็นประชาชนก่อนคาดเข้าวาระจรพรุ่งนี้ในวันที่7พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งขอถอนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยออกจากมติครม.ที่ได้มีการอนุมัติหลักการไปเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาโดยการให้เหตุผลว่าเพื่อนำกลับไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยรอบคอบก่อนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะนำมาสรุปพิจารณาและเสนอครม.ต่อไปกระทรวงมหาดไทยส่งเอกสารดังกล่าวมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสลค.เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2565หลังจากพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาได้ไปตอบกระทู้ในการประชุมสภาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในวาระการประชุมที่ส่งครม.ซึ่งคาดว่าเลขาครม.จะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้ามาในวาระจรแจ้งเพื่อทราบต่อครม.ในการประชุมวันที่8พฤศจิกายน2565หรือในวันพรุ่งนี้กระแสนี้จากความเคลื่อนไหวขายที่ดินให้คนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงเพียงแค่ลงทุนหยิบมือเดียวก็สามารถคว้าที่ดินไทย1ไร่ไปครอบครองฟังดูแล้วนักวิเคราะห์หลายท่านประเมินว่าคนต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงเข้ามาลงทุนดันตลาดเงินตลาดหุ้นแล้วก็สามารถถือครองที่ดินในประเทศไทยได้ถึง1ไร่จนมีข่าวแว่วว่าหลายประเทศเริ่มทำแคมเปญขายที่ดินตามหมู่เกาะในประเทศไทยต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งเกาะที่กลายเป็นจังหวัดที่ภูเก็ตทำให้ประเทศที่ร่ำรวยแต่ทรัพยากรพื้นฐานไม่ดีจ้องจะเข้าซื้อที่ดินในประเทศไทยจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นคนจากสิงคโปร์ซาอุดีอาระเบียและจีนจึงทำให้มีความกังวลว่าจะมีทุนสีเทาจากหลากหลายประเทศสนใจเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการทำธุรกิจจะดีหรือจะร้ายไม่สามารถคาดการได้แต่เรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปแล้วครม.ไม่ควรคิดเองเองจะให้อนุพงษ์เผ่าจินดายื่นเป็นมติครม.กันเพียงฝ่ายเดียวได้อย่างไรในเมื่อเรื่องใหญ่ถึงประเทศชาติและมีผลกระทบต่อราคาที่ดินที่ประชาชนในวันนี้คนไทยหลายส่วนยังไม่มีที่จะซุกหัวนอนเพราะความเหลื่อมล้ำสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกก็ควรจะถามประชาชนตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ออกเป็นประชามติเพื่อถามไทยว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพียงเงินแค่เศษเสี้ยวจะสามารถถือครองคว้าที่ดินถึง1ไร่ได้กระนั้นหรือการไม่ทำประชามติหรือรับฟังเสียงประชาชนตั้งแต่ต้นก็เท่ากับไม่เคารพเสียงของประชาชนมีคนท้าเอาไว้นักวิเคราะห์นักวิจารณ์และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายท่านเคยบอกว่าถ้าแน่จริงเรื่องนี้ประยุทธ์อย่าถอยสุดท้ายไม่กล้าสู้หน้าประชาชนถอยไปอย่างเงียบๆแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์จะให้สัมภาษณ์สื่อแต่ละทีก็ยังทำเป็นหน้าตาเฉยแล้วไม่ตอบคำถามการตัดสินใจแบบนี้ต้องถามว่ายังเห็นหัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศไทยหรือไม่สืบจากข่าวรายงาน